สวัสดีอาจารย์พัชสอนสิงหธรรมนะครับวันนี้ก็ผมจะมาสอนทำโปรแกรมเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์นะครับโดยจะใช้เครื่องมือเพจ Setup Dialog Print Dialog Print Document Print Preview Control และ Print Preview Dialog นะครับก่อนอื่นก็เปิด Visual Studio ขึ้นมานะครับจากนั้นเลือก New Project เลือก Windows Form Applicationแล้วกดโอเคครับครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาให้นะฮะเครื่องมือที่เราจะใช้จะมีเพจเซตอัพนะครับก็ลากลงมาในแพลตฟอร์มมีปรินท์ได้หรอกปรินท์ด็อกคิวเมนต์ปรินท์พรีวิวคอนโทรลแล้วก็ปรินท์พรีวิวได้หรอกนะครับจะเห็นได้ว่าปรินท์ตัวPrint Preview Controlจะไม่เหมือนกับตัวอื่นนะครับมันเป็นเครื่องมือพวกนี้ค่อนข้างที่จะสำเร็จรูปคือเมื่อเราป้อนข้อมูลเข้าไปก็จะมาโชว์ในตัวส่วนของPrint Preview Controlครับก่อนอื่นผมจะขอใช้ Text Box นะครับและใช้บัตทอมเพื่อเป็นตัวส่งคำสั่งโดยบัตทอมนั้นผมจะใช้ทั้งหมด3ตัวคือ1ตัวส่งคำสั่งปริ้น2ตัวส่งคำสั่งตั้งค่าแล้วก็3ตัวกดเพื่อที่จะดูงานนะครับคำสั่งพรีวิวครับตัวที่1จะให้เป็นตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับตัวที่2จะให้เป็นภาพก่อนพิมพ์ตัวที่3คือคำสั่งพิมพ์ครับอยากจะมาที่ตัวของตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนนะครับตัวตั้งค่าหน้ากระดาษจะใช้ตัวเพจเซตอัพนะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับก่อนอื่นเราต้องมาตั้งตรงด็อกคิวเมนต์ตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยครับที่เป็นนอนอยู่ให้เปลี่ยนเป็นด็อกคิวเมนต์นะครับพอเปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเขียนโค้ดข้างในเรากดเข้าไปที่ตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับจะเขียนมันจะเห็นช่องมันจะขึ้นช่องมาให้เราใส่โค้ดนะครับโค้ดที่เราจะใส่ก็คือโค้ดตัวนี้นะครับเป็น print setup dialog 1ครับนี่ครับ print setup dialog 1พอกดกลับไปแล้วก็กด dot show นะครับเพื่อให้มันแสดง show dialog อย่าลืมวงเล็บนะครับครับผมอาจจะลองรันดูนี่ครับบนรันออกมาปึ๊บเรากดตั้งค่าหน้ากระดาษนี่มันก็จะขึ้นมาให้ครับเรียบร้อยมันก็ขึ้นมาให้เราตั้งค่าว่าเราจะตั้งค่าเป็นแบบใดไซส์กระดาษประเภทไหนมีหัวก็มีด้านซ้ายด้านขวาข้างบนข้างล่างตั้งค่าหัวกระดาษตามที่ต้องการนะครับครับต่อไปจะเป็นตัวของปริ้นไดอะล็อกนะครับตัวของปริ้นไดอะล็อกนี้ก็คือคำสั่งปริ้นครับเมื่อเรากดที่ปริ้นปั๊บมันจะขึ้นคำสั่งหน้าปริ้นให้เช่นพอเรากดไปปั๊บมันจะขึ้นพวกว่าเครื่องปริ้นยี่ห้ออะไรอะไรยังไงปริ้นแบบไหนปริ้นสีปริ้นขาวดำเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปแล้วก็ใส่
อันนี้ใช้ปริ้นได้หรอกนะครับเพื่อเรียกใช้เครื่องมือแล้วก็เหมือนเดิมครับโชว์ได้หรอกเราตามวงเล็บครับลองรันดูนี่ครับเมื่อเรากดปริ้นปั๊บนี่ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าเครื่องพิมพ์ว่ายี่ห้ออะไรรุ่นอะไรส่วนตรงนี้ก็มีขาวดำมีสีเหมือนครับมี property ข้างๆเยอะครับผมจะเป็นหนึ่งตัวครับต่อไปจะเป็นภาพก่อนพิมพ์นะครับหรือตัวพรีวิวนั่นเองตัวพรีวิวนั้นจะเชื่อมกันระหว่างพิมพ์พรีวิวล็อกพิมพ์พรีวิวคอนโทรลแล้วก็พิมพ์ด็อกคิวเมนต์นะครับตัวพิมพ์ด็อกคิวเมนต์ก็คือเมื่อเราพิมพ์ข้อมูลลงใน text box ตัวนี้เสร็จปั๊บก็จะขึ้นมาโชว์ในนี้และแต่จะขึ้นมาโชว์ในนี้ก็ต่อเมื่อเรากดภาพก่อนพิมพ์ก่อนพอกดภาพก่อนพิมพ์เสร็จมันจะโชว์ข้อมูลในนี้ทั้งหมดเมื่อเราดูเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปิดปั๊บมันก็จะขึ้นมาในตัวของพิมพ์คอนโทรลพรีวิวคอนโทรลต่อครับเดี๋ยวผมเข้าไปใส่โค้ดในพิมพ์ด็อกคิวเมนต์ก่อนนะครับเพื่อให้มันเชื่อมกับ text boxก็จะมีตั้งค่าตัวหนังสือตั้งค่าขนาดเทคบ็อกซ์หนึ่งจะเป็นฟองอังตานานิวนะครับขนาด40เป็นลูกน้ำนะครับสีดำเลือกบัตเชสสีดำครับเรียบร้อยต่อไปจะใส่โค้ดตรงบัตทอมนะครับบัตทอมที่สองหรือตรงบัตทอมภาพก่อนพิมพ์นะ
document อ่ะเป็นพรีวิวแล้วหรอกขอตรวจสอบนะครับว่ามันเออร์เรอร์ตรงไหนย้อนกลับมาได้แล้วครับนี่ครับพอกดตั้งค่าหน้ากระดาษปั๊บก็โชว์ตั้งค่าหน้ากระดาษขึ้นมาให้กดภาพก่อนพิมพ์นี่ขึ้นมาครับภาพก่อนพิมพ์เดี๋ยวผมจะลองใส่ข้อมูลในนี้ให้ดูนะครับว่าแฮลโหลนะครับพอกดภาพของกินปั๊บแฮลโหลตัวแฮลโหลก็จะขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวเราก็สามารถขยายได้เช่นกันแล้วก็สั่งพิมพ์ได้ด้วยเราก็เลือกได้ว่าจะสั่งกี่แผ่น1แผ่น2แผ่น3แผ่น4แผ่น6แผ่นนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอากี่แผ่นตรงนี้ครับเมื่อกดออกก็จะขึ้นโชว์ในตัวของ Preview Control นะครับครับผมเสร็จเรียบร้อยครับโปรแกรมเครื่องพิมพ์เราก็สามารถสั่งพิมพ์ได้ตั้งค่าหน้ากระดาษได้แล้วก็เช็คภาพก่อนพิมพ์ได้โดยใช้โปรแกรมโดยใช้เครื่องมือ Page Setup Dialog Print Dialog Print Document Print Preview Control แล้วก็ Print Preview Dialog นะครับครับผมอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะมีเราลองเขียนดูก็ได้ครับโปรแกรมที่เราจะพิมพ์นะครับตั้งค่าหน้ากระดาษได้ครับตั้งค่าหน้ากระดาษได้ดูภาพรวมก่อนพิมพ์นี่ครับภาพรวมก่อนพิมพ์นี่ก็คือพิมพ์อะไรที่เพื่อนอธิบายเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เลือกเครื่องพิมพ์ได้ปกติโอเคครับทางเราก็ขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับที่ให้คำแนะนำและสั่งสอนมาถ้าท่านใดไม่เข้าใจทักมาถามได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ